สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine on Street Channel ฮะทำไปเรื่อยนะครับสตรีท DIY วันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องราวของอุปกรณ์ชนิดนึงครับที่ใช้ในการสลับไฟระหว่างโซลาร์เซลล์แล้วก็การไฟฟ้านะครับที่ใช้ในบ้านทั่วไปนะครับในรูปแบบของแมกเนติกคอนแทคนะครับจากของเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับเบื้องต้นลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับของเดิมที่เราใช้กันอยู่นะฮะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะใช้แบบสลับช้านะครับส่วนบางท่านหรือหลายๆท่านก็อาจจะชอบการสลับเร็วนะแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าหน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคแล้วก็สายบาร์ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มีความหนาของบาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากนะครับสามารถทนกระแสได้ถึง100แอมป์เลยทีเดียวนะครับสำหรับ AC นะซึ่งผมมองว่าจุดแข็งของมันอยู่ตรงนี้นะครับสปริงที่ใช้สำหรับสลับไฟเนี่ยเวลาที่มันถ้าใครเคยใช้เราจะได้ยินคนที่เคยใช้ก็จะได้ยินเวลาที่มันสับไฟเนี่ยมันจะดังลั่นเลยนะครับเพราะว่าสปริงข้างในเนี่ยมันแข็งมากนะฮะเนี่ยแข็งมากนี่คือจุดแข็งของมันแต่จุดอ่อนมันก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนเรื่องของอุปกรณ์ ATS ที่เป็นสำเร็จรูปแบบนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ณตอนเนี้ยก็ยังมีใช้อยู่นะครับอีกตัวนึงที่เป็นชุดใหญ่เดี๋ยวผมจะเอาชุดเนี้ยที่ผมทำขึ้นมานะครับไปใช้ในชุดใหญ่ในจ่ายเรื่องของระบบไฟบ้านทั้งหมดนะครับซึ่ง ATS Magnetic แบบนี้เนี่ยก็วันนี้เนี่ยจะเป็นการมาประกอบลายวงจรให้ได้ดูกันนะครับในส่วนของATS Magnetic นะครับจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับแต่ในส่วนที่ ATS ที่เป็นสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังในเรื่องของจุดอ่อนของมันก็คือจะมีแผงวงจรอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วมันจะใช้เป็นรีเลย์นะครับเป็น NY4 42N นะครับถ้าผมจำรหัสมันไม่ผิดนะครับก็คือเป็น NO4 แล้วก็ NC อีก4ชุดนะครับซึ่งใช้เยอะมากเลยนะฮะหน้าคอนแทคของเขานะครับแล้วก็ขนาดคอนแทคเนี่ยหน้าสัมผัสเนี่ยได้แค่2แอมป์เท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของคอยของมันเนี่ยครับมันกินกระแสค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคอยขนาด220ที่ใช้ไฟ DC นะครับเอาไฟ AC จ่ายเข้าไปในขั้วเอาพุท A หรือ B ก็แล้วแต่นะครับเข้าไปนี้แล้วก็ไปแปลงเป็นผ่านไดโอดเรติฟายอีกทีนึงมาเป็น DC นะครับไปจ่ายให้คอยโดยสลับผ่านดีเลย์ที่อยู่ภายในนี้นะครับทีนี้เนี่ยจุดด้อยของมันจุดอ่อนของมันก็คือเวลาที่สลับไฟบ่อยๆมากๆเข้านะครับถ้าบ้านใครแบตเตอรี่ไม่ถึงหรือว่าแดดอ่อนมากแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยวันนึงจะสลับไฟอยู่ประมาณ 2-3 รอบอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเริ่มตอบโจทย์ลำบากแล้วเพราะถ้าหน้าคอนแทคมันเริ่มจากกันไม่สนิทหรือไม่จากกันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสลับไปหาอีกฝั่งนึงปั๊บมันจะเกิดเค้าเรียกอะไรนะไฟชนกันพอชนกันปุ๊บเนี่ยอินเวอร์เตอร์พังได้เลยนะครับพังแล้วก็ซ่อมกันมาเยอะแล้วเท่าที่ผมลองดูในคลิปใน YouTube เนี่ยผมเห็นอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็เห็นหลายๆบ้านมาลองโพสต์ให้ดูแล้วนะครับว่า ATS สำเร็จรูปแบบเนี้ยที่เป็นแบบสลับเร็วนะครับมันจะมีข้อด้อยแล้วก็ข้อเสียตรงนี้เลยนะครับซึ่งหน้าคอนแทคมันเล็กมากนะครับสำหรับดีเลย์ตัวนี้แต่หน้าคอนแทคหลักที่ใช้ในการสลับไฟมันใหญ่มากครับใหญ่จริงนะได้ถึง63ถึง100แอมป์เลยทีเดียวนะก็หลายๆท่านทำคลิปไว้แล้วลองไปดูได้นะครับในเรื่องของ ATS สำเร็จรูปหน้าคอนแทคเป็นอย่างไรแล้วก็มันช็อตกันได้อย่างไรซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับในตู้Powerbox 24โวลต์ที่ใช้กับปั๊มน้ำนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าผมแกะออกมาดูล่าสุดเนี่ยหน้าคอนแทคของดีเลย์ MY4 ที่ผมบอกนะครับเริ่มมีเขม่าแล้วนะพอเริ่มมีเขม่าแล้วทีนี้ก็นะเปลี่ยนดีกว่านะครับทีนี้ในของชุดใหญ่ผมก็จะดำเนินการเปลี่ยนอีกเช่นกันเดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วยังไงผมอาจจะมาอัปเดตลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ประกอบเจ้า ATS Magnetic เซตนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะมาดำเนินการทำให้ทุกท่านได้ดูในหลังจากนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินการเทส2แรงจ่ายอยู่นะครับมีอินเวอร์เตอร์ชุด Powerbox นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์จากโซลาร์เซลล์หลักของบ้านครับตอนนี้ก็ลองเทสอยู่ก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะทำมันอย่างไรนะออกมาในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก่อนนะครับก็จะมีในเรื่องของแมกเนติกหลักๆอยู่แล้วนะครับ2ตัว
นะแมกนติกตัวนี้2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าต้องลงทุนหน่อยไหมก็ต้องยอมรับว่าต้องลงทุนหน่อยนะสำหรับแมกเนติกนะเพราะว่า ATS ที่เป็นระบบแมกเนติกเนี่ยในเรื่องของการทำงานของมันมันจะค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนะครับในเรื่องของการต่อ continuous เรื่องของกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็น200 300วัตต์ไปจนถึงนู่นนะครับ3 4,000 วัตต์นะครับซึ่งกระแสผมต้องบอกเลยว่าต้องสูงนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของแมกเนติกนะฮะก็สัก32ขึ้นไปนะครับ32แอมป์ขึ้นไปเนี่ยกำลังสวยนะครับนะแล้วก็มาตรฐานหรือว่าถ้าจะให้ดีเป็นเกรดโรงงานได้ก็จะดีนะครับความทนมันจะเรื่องของคอยด้วยอะไรด้วยส่วนเรื่องของความร้อนเนี่ยแน่นอนครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยตัวคอยขดลวดเองแล้วก็ตัวแกนเหล็กข้างในเนี่ยมันทนความร้อนได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับสำหรับแมกเนติกก็ต้องบอกเลยนะมียี่ห้อนิดนึงนะครับก็ดูเองนะยี่ห้ออะไรนะผมขอไม่บอกนะประมาณนี้นะนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของราคาด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าถ้า50แอมป์ตัวนี้เนี่ยของแท้เนี่ยบอกเลยว่ามีหลัก 6-700 ต่อตัวนะครับนะก็เอาเรื่องนะสำหรับ SN ก็จะมีอีกตัวหนึ่งอีกที่จะแพงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะที่เป็นตระกูล ST นะครับก็จะมีตั้งแต่ ST 20จริงๆมีตั้งแต่ ST 10ไปจนถึง ST 35ตัวนี้เนี่ยก็จะแรงขึ้นอีกเพราะก็เป็นเกรดอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับหน้าคอนแทคใหญ่แต่ว่าการวางคอนแทคเขาจะเรียงเป็นตับเป็นแบบนี้นะฮะตัวเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าเกิดเป็น ST 35ตัว 1,000 นึงขึ้นไปนะครับ 1,000 ถึง 1,200 บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับก็มีของปลอมด้วยนะนะฮะST 25นะครับที่ผมเห็นก็จะมีราคาหลัก400นะครับ400กว่าบาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับราคาจริงของมันเนี่ยถ้าเป็น35เนี่ย60แอมป์นี่ยิ่งหนักเลยครับ900ถึง 1,000 ขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่มา700นะครับ700 800กว่าบาทนะครับก็อยู่ราวๆนี้ก็ต้องดูด้วยนะนะครับเรื่องของแท้ไม่แท้อะไรอย่างงี้อีกนะฮะก็ลองดูกันดีๆแต่ถามว่าใช้งานได้มั้ย400 500ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่ากระแสนะก็ต้องเรื่องของกระแสนิดนึงนะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับ2ตัวนะครับดีเลย์เนี่ยก็เป็นดีเลย์รหัสนะครับโค้ดมันเป็น MY นะครับ MY2N นะครับ MY2N คืออะไร MY2N ก็คือเป็นหน้าคอนแทค NONC นะครับ NO 2 NC อีก2นะครับนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะ2N ก็คือขนาด2แอมป์หน้าคอนแทคนะครับเป็น220โวลต์นะครับคอยมันนะครับเบเกอร์สกิลเมเบเกอร์เนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่32แอมป์นะครับ32แอมป์ขึ้นไปแล้วก็คือจริงๆแล้วก็เผื่อไว้สักประมาณ3เผื่อไว้ประมาณ40แอมป์ก็ได้นะครับสำหรับสกิลเบเกอร์ตัวนี้นะคุม A B นะครับนะลักษณะนี้แล้วก็โวลต์แอมป์โปรเทคชั่นนะครับหลายคนนี่ก็จะเข้าใจกันว่าเป็นชิโนทามเมอร์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันอ่านว่าวอลแอมโปรเทคชั่นนะครับก็คือเป็นการสามารถที่จะตั้งโอเวอร์โวลต์หรือว่าอันเดอร์โวลต์อะไรพวกนี้ได้นะครับถามว่าติดไว้เพื่ออะไรติดไว้ก็มันจะไปผมก็จะบอกเลยว่าการติดตั้งเรื่องวอลแอมโปรเทคชั่นเข้าไปเนี่ยมันจะมีในส่วนของการคัดกรองแรงดันนะครับแล้วก็สามารถที่จะวัดกระแสได้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่มีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็คือเป็นช่องของอาจารย์เล็กนะครับอาจารย์เล็กนะครับนะช่างเล็กก็คือทํา ATS ลักษณะนี้ออกมาแล้วก็มีโซนออฟด้วยจริงๆผมมีโซนออฟนะก็ต้องเรียนตามตรงเลยครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมดูของขออาจารย์เข้ามาแล้วก็ใส่โซนออฟเข้าไปด้วยนะแต่ว่าลายวงจรอาจจะแตกต่างกันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นช่างไฟฟ้านะครับแล้วก็ต่อเรื่องของระบบแมกเนติกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความรู้ในเรื่องการต่อแมกเนติกพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ยังไม่เคยก็ลองดูคลิปนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปต่อได้นะก็จะมี2 อย่างนี้ที่เป็นวอลแอมป์โปรเทคชั่นเอามาคัดกรองแรงดันด้วยนะครับนะเพราะแมกเนติกไม่ชอบแรงดันต่ำนะครับแล้วก็แรงดันสูงคอยก็จะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันต่ำสุดแมกเนติกจะเกิดการค้างความร้อนสูงและนะครับและมันจะทำให้หน้าคอนแทคเนี่ยจากกันไม่สนิทหรือกระแทกลงไปหรือว่าต่อกันไม่สนิทนะครับมันจะก่อให้เกิดผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของ
อินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวการไฟฟ้าหรือไฟมันอาจจะชนกันได้นะครับต่อให้เรามีอินเตอร์ล็อกแล้วนะเพราะนั้นวอลแอมโบเดชันตัวนี้มันจะมาคัดกรองให้เรานะครับนะ2ตัวนะแล้วก็ผมก็จะใช้เรื่องของการอะแดปต์นิดนึงนะครับในเรื่องของการดัดแปลงมันนิดนึงจากเมื่อก่อนนี้เราสามารถต่อสายเมนใหญ่เข้าผ่านตัววอลแอมตัวนี้ได้เลยแต่รอบนี้เนี่ยผมจะไม่ทำแบบนั้นนะครับผมจะใช้เอาแค่วงจรดีเลย์ของมันมาใช้ในการตัดต่อเรื่องของตัวดีเลย์ตรงนี้ที่จะมาสั่งแมกเนติกอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของกระแสถามว่าคุณจะรู้ได้ไงกระแสจะวัดได้ไงในเมื่อเราไม่ได้ต่อสายหลักเข้าไปในนี้นี่เลยครับต่อสาย CT coil ออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้านะครับฝั่งขาเข้าด้าน A ไอ้ด้าน B นะก็จะมาคล้องกับฝั่งขาเข้าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับว่าเราจะดำเนินการต่อวงจรทั้งหมดในเรื่องของตัว ATS ที่เป็นแมกเนติกแบบนี้อย่างไรนะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบอินเตอร์ล็อกนะครับอินเตอร์ล็อกก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันไฟชนกันได้นั่นเองครับส่วนแรกนะครับผมขออนุญาตหมุนนะหมุนมาทางด้านนี้นะครับอันนี้คือฝั่งด้านบนของแมกเนติกนะฮะก็คือมันจะมีขด A ขด B นะครับไม่ใช่ขด A ขด B ขดเลข 1A กับ 2A นะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นเทอร์มินอลที่เป็นขดลวดของมันนะครับเส้นแรกไปในลักษณะนี้นะครับขึ้นมาหาแหงด้านบนนี้ก็คือตัวรับไฟเข้านะครับของฝั่งใครฝั่งมันนะเส้นที่1ในลักษณะนี้นะครับทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปในเรื่องนึงในเรื่องของตัวแมกเนติกนะครับผมหมุนกลับมาที่เดิมก่อนนะในตัวของแมกเนติกเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆ นะครับควรจะต้องมีนะครับ 1NO 1NC นะครับ1NC คู่นึง 1NO สักคู่นึงนะครับแต่ในกรณีของผมเนี่ยที่สั่งมาตัวนี้เนี่ยมันเป็น SN25 เนี่ยมันมี 2NO 2NC นะครับมันก็จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ได้เขาเรียกอะไรหน้าคอนแทคมันก็เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่า NO กับ NC คืออะไร NO NC ก็คือ normally นะครับ normally close normally close คือเป็นลักษณะของวงจรที่ปิดก็คือเป็นการต่ออยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเอามิเตอร์มาวัดให้ดู normally close นะครับก็คือเป็นลักษณะผมตั้งเป็นองค์ปิดไว้Normally Close ก็คือจะเป็นลักษณะของถ้าเกิดปกติเนี่ยมันเด้งขึ้นแบบนี้นะครับก็คือไม่มีการจ่ายไฟมันจะต้องเป็น Close แบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีเสียงตื๊ดนะฮะถ้าเป็น NC ก็คือการกดแมกเนติกลงไปมันถึงจะดังแบบนี้เห็นไหมครับปล่อยคือดับติดคือดังแล้วก็ NC เนี่ยถ้ากดลงไปมันจะต้องดับปล่อยคือดังเห็นไหมครับนี่คือการทำงานของNormally close นะครับก็คือเวลามันเด้งออกก็คือวงจรจะต่อเวลากดลงไปคือคอยดูดลงไปปุ๊บวงจรจะปิดก็คือเสียงก็จะดับก็คือวงจรก็จะถูกตัดขาดออกไปนั่นเองครับตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการทำวงจรอินเตอร์ล็อกนะฮะการไม่ให้2ตัวนี้มันทำงานพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดูนะว่าต่อยังไงนะครับในส่วนของ 1A นะครับผ่านไปแล้วเส้นนี้จะเป็นเส้นนิวตรอนนะครับก็คือเป็นเส้นนิวทรอลนั่นเองอะเส้นที่ไม่มีไฟนะครับแล้วก็ 2A เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่มีไฟก็คือเส้นที่เป็น N ผมจะแทนด้วยสีแดงนะครับตามมาตรฐานใหม่นะทีนี้เนี่ยมันจะมี A กับ B นะครับฝั่งนี้คือเป็นฝั่ง A ผมจะให้เป็นฝั่ง A นะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง B นะฮะก็คือหลักของผมในการใช้งานคือจะใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับก็หลายคนนะแตกต่างการทำงานออกไปนะครับบางคนจะใช้ไปสลับ TOU ก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะแต่ในกรณีของผมเนี่ยก็คือใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับก็คือจะเอาโซลาร์เซลล์เข้าฝั่ง A เป็นหลักนะครับทีเนี้ยการต่อของมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเข้า 2A นะครับก็คือคอย 2A ของฝั่งตัว A แล้วก็มาเข้าที่ NC ของฝั่ง B นะครับนี่คือการต่ออินเตอร์ล็อกแล้วนะทำระบบอินเตอร์ล็อกนะครับนี่1เส้นนะครับ 2A ไป NC ของฝั่ง B นะครับ
2A ของฝั่ง B 2A ของฝั่ง B นะครับก็มาเข้ากับตัว NC ของฝั่ง A นะครับตำแหน่งเดียวกันนะดูดีนะเห็นไหมทีนี้ผมจะหมุนมาค่อนข้างงงนิดนึงเพราะว่ามันกลับหัวกับหางอยู่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะทำงานไม่ถนัดแล้วก็ทุกท่านจะไม่เห็นถ้าเกิดมาในรูปแบบนี้นะครับอ่ะก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ใครไม่ทันนะครับแคปไว้ได้นะสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเขียนเป็นไดอะแกรมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากกว่าการต่อเลยจะง่ายกว่าสำหรับคนที่ต่อได้แล้วนะครับทีนี้ให้ดูเป็นแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยแล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราจะพลิกนะครับกลับมาด้านนี้นะครับฝั่งที่เป็น NO เนี่ยNC เนี่ย NC ของฝั่ง A และฝั่ง B ตอนนี้มันเปรียบเสมือนว่ามีไฟมารออยู่ตรงนี้ไฟที่จะมารอจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าหาคอยอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใช้วิธีการเขาเรียกอะไรอ่ะต่อจากตัวที่เป็น NC ของแมกเนติกทั้งคู่นะครับมาเข้าหาตัวดีเลย์ตัวที่1กับตัวที่2นะครับถามว่าดีเลย์ใช้2ตัวเหตุผลเพราะอะไรใช้2ตัวคือมันจะมีตัวนึงที่จะมาคุมจากโซนอฟนะครับมาคุมอีเลย์อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่มาสั่งให้มันสลับ A สลับ B นะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะต่ออย่างไรนะทีนี้ในเรื่องของดีเลย์นะครับให้ดูดีเลย์นิดนึงดีเลย์เนี่ยถ้าเกิดเป็น MY นะครับซ็อกเก็ต MY แบบนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝั่งคอยนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่า NO กับ NC เป็นอย่างไรนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งสายเข้าเสมอฝั่งเข้าก็คือเป็นเส้นกลางเส้นสีขาวตัวนี้นะครับจิ้มลงไปเลยนะครับถ้าจิ้มฝั่งนี้เงียบนั่นหมายความว่ามันเป็น NO อยู่นะครับก็เป็น normally open นะฮะถ้าเกิดเป็นฝั่งนี้เนี่ยจิ้มไปตอนนี้เป็น normally close นะครับซึ่งแน่นอนครับเหมือนกันข้างบนก็เป็นของฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือของฝั่งนี้เห็นไหมครับซ้ายขวานะตัวแรกเนี่ยเราจะใช้ทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวนี้เราจะใช้แค่อาจจะใช้แค่คู่เดียวนะแล้วแต่วงจรของใครแต่ละคนออกแบบของผมจะใช้แค่คู่เดียวนะครับทีนี้ลองดูนะฮะว่าเราจะต่ออย่างไรนะนี่มาในส่วนของฝั่ง A ก่อนนะครับฝั่ง A ก่อน NC ของฝั่ง B นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับผมไม่แมนการต่อสายนี้เลยครับ NC ฝั่ง B นะฝั่ง B เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาที่ดีเลย์ฝั่งนี้นะครับดีเลย์ตัวที่1ฮะเราต่อขาเข้าอย่างนี้ก็คือฝั่งนี้นะครับในลักษณะนี้นะฮะแบบนี้นี่คือฝั่ง A นะครับทีนี้ด้านฝั่ง A ของดีเลย์นะครับก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง NO นะครับอันนี้ NO อันนี้ NC NC เราจะยังไม่ทำอะไรกับมันนะแล้วต่อ NO ไปก่อนนะครับฮึบเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาเข้าฝั่ง A นะครับมาเข้าฝั่งสาย L ของฝั่ง A นะครับก็คือ L 1นี่คือลักษณะของชุด A นะครับNC ของฝั่ง B นะครับมาที่ตัวดีเลย์ขาเข้าของฝั่งดีเลย์ตัวที่1นะครับออก NO NO มาเข้าไฟโซลาร์เซลล์ฝั่ง L นะครับเป็นลักษณะนี้นะนี่คือในส่วนของฝั่ง A ก่อนนะครับแล้วในส่วนของฝั่ง A เนี่ยถามว่าคุมจากดีเลย์ในส่วนของวอลแอมprotection เนี่ยต่ออย่างไรเดี๋ยวดูกันนะครับสายนะครับสาย VA protection ผมจะใช้วิธีการต่อแบบนี้ครับต่อเข้ากับขาลายจากโซลาร์เซลล์นะตัวนี้เลยนะเดี๋ยวถึงเวลาใช้งานจริงผมต้องไปใส่หางปลาให้เรียบร้อยอะนะตอนนี้ก็ต่อเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับแล้วนะครับอ้อมมาในลักษณะนี้นะครับเข้า VA protection ก็คือตัวฝั่ง L ขาฝั่ง L นะครับครับใส่กลับเข้าไปโอเคนะครับนี่แบบนี้ฟังสายนิวตรอลนะครับอันนี้ผมจะต่อแบบ
ทีละส่วนเลยนะทีละฝั่งเลยนะเอาฝั่ง A ก่อนนะครับฝั่ง A ทีนี้มาในส่วนของนิวทรัลนะครับผมจะต่อจากด้านล่างอย่างนี้นะครับด้านล่างฝั่งนี้เลยนะครับลองดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นสั้นเนี่ยนะครับไปไหนเส้นสั้นมาตัวนี้ฮะแบบนี้นะครับนิวตรอนจากโบนแอมโบเจคชั่นมาเข้าขาดีเลย์ตรงนี้ส่วนอีกเส้นหนึ่งเส้นยาวไปไหนเส้นยาวมานี่เลยครับเส้นยาวมาหานิวตรอนของฝั่ง A ครับเป็นแบบนี้นะนิวตรอนฝั่ง A นะครับมาหาโบนแอมโบเจคชั่นฝั่ง A ตรงนี้ในส่วนของสาย L นะครับไปไหนทีนี้สาย L เนี่ยผมจะต่อมาหาทีนี้มันจะต้องมาหาตัวนี้แล้วครับตรงนี้แล้วนะต่อไปจากไหนนะฮะก็ผมก็จะใส่ฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งด้านล่างนี้ทีนี้ของฝั่ง A อย่างเดียวนะครับฝั่ง A ก่อนนะ A อย่างเดียวก่อนเลยนะทีนี้เรามาเข้าขา NC นะครับNC ของฝั่งดีเลย์ตัวที่2ตัวนี้นะครับ NC ก็คือฝั่งนี้นะผมจะเข้าฝั่งนี้แทนนะครับเบื้องต้นนะฮะเป็นอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้ฝั่งไฟด้านออกตรงนี้นะครับผมก็จะดำเนินการมาต่อเข้ากับตัวนี้ครับ NC ขาออกฝั่งนี้นะครับแล้วผมก็จะมาเข้ากับขาคอยของรีเลย์ตัวที่1นะตัวนี้ฝั่งนี้นะครับคือจริงๆแล้วถ้าใส่เดี๋ยวถ้าใส่หางปาล์มจะง่ายกว่านี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะซูมนะทีนี้ต้องซูมนะครับเข้าขา NC ฝั่งนี้นะครับเนี่ยจากวงแอมโพเทคชั่นนะครับฝั่งนี้ NC นะฝั่งขวาสุดแล้วก็มาออกฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาเข้าคอยดีเลย์ของตัวนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะดำเนินการลองเทสดูนะครับนะอันนี้ผมก็จะจำลองนะครับไฟจากโซลาร์เซลล์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะผมจะเสียบทีละส่วนทีนี้ผมจะเทสทีละฝั่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะก็ตรวจสอบสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สาย220นะครับต่อมาแบบนี้นะฮะเข้าที่ตัวขาเข้านี่คือขาเข้านะครับของแมกเนติก A นะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัววอลแอมโพเทคชั่นตัวเนี้ยจะทำงานนะครับทำงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะทำการหน่วงเวลาเพื่อที่จะให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยไล่ระดับ220ไล่ไฟจาก0ไปถึง220แบบสมบูรณ์แบบครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะหน่วงไว้ผมตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับที่15วินาทีเดี๋ยวลองดูนะผมจะเสียบไฟแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้วอลแอมโพเทคชั่นทำงานแล้วเห็นไหมครับสามสองหนึ่งโอเคนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกนะครับในส่วนของพาร์ท A นะครับก็คือตอนนี้ทำงานแล้วเรียบร้อยส่วน CT coil เนี่ยเดี๋ยวต้องไปคล้องกับฝั่งสาย power ขาเข้าอีกทีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันทำงานจริงไหมนะครับลองดูนะ220มิเตอร์ตั้งไว้ที่ตรงนี้ฝั่งเนี้ยมีไฟอยู่นะครับผมก็จะจิ้มเข้าไปเลยอยู่ที่223โวลต์เห็นไหมครับนะตอนนี้คือทำงานแล้วเห็นไหมเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เห็นไหมครับกดปิดกดเปิดจากตรงนี้ได้นะเห็นไหมลองปิดดูนะครับปิดแล้วเป็นไงเป็น0เห็นไหมครับเป็น0เห็นไหมทีนี้ผมลองเปิด220มานะครับทีนี้ฝั่ง B นะครับ NC ฝั่ง B ตอนนี้มันจะต้องไม่มีไฟนะครับในกรณีไม่มีไฟในที่นี้คือผมจะมาวัด NC ฝั่ง Bลองดูนะครับฝั่ง B NC มีไฟไหมไม่ดังเห็นไหมครับพอเวลาผมกดปิดตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมต่อ
ปิดเงียบเห็นไหมครับอ่ะนะครับทีนี้เราจะมาไล่พาส B กันครับฝั่ง B นะครับทีนี้มาดูนะครับที่เมกเนติกนะครับฝั่ง A นะครับก็คือ NC ฝั่ง A นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ควบคุมฝั่ง B ทีนะครับผมก็จะดำเนินการนำสายนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับนะ NC ฝั่ง A นะนะแล้วนะครับแล้วก็มาเข้าที่ขาเข้าของฝั่งดีเลย์นะครับดีเลย์ฝั่งนี้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมต่อเนี่ยในลักษณะการต่อแบบนี้คือเป็นการต่อย้อนนะครับย้อนจากคราวนี้ไม่ใช่ย้อนจากแหล่งจ่ายนะย้อนจากตัวที่เป็นโหลดก็คือคอยผมย้อนจากคอยไปหาตัวแหล่งจ่ายนะครับลักษณะที่มองก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับทีนี้เนี่ย NC ฝั่ง A นะครับต่อมาแล้วแล้วก็เข้าที่ตัวขาเข้าฝั่งขวาสุดของดีเลย์ตัวที่1นะครับสเต็ปถัดไปนะครับก่อนที่เราจะมาฝั่งนี้นะครับก็มาในเรื่องของ VA protection สำหรับชุดที่2ก่อนนะครับชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการต่อสายนะครับเบื้องต้นตัดไปแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไม่ได้แอบต่อนะบอกก่อนนะวัดแล้วนะครับซึ่งบวกไม่ใช่บวก L กับ N นะครับสาย L เนี่ยต่อเข้าด้านนี้นะครับต่อเข้าด้านนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่ฝั่ง power ด้านนี้นะครับโอเค power ฝั่ง B นะครับก็คือฝั่งขาเข้าฝั่ง B ตรงนี้นะครับสายย้อนมาหา VA protection ฝั่ง B นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของสายนิวทรอลนะครับนิวทรอลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะต่อแบบคล้ายๆเหมือนต่อร่วมจริงๆเดี๋ยวต้องเอาโซนอฟนะครับโซนอฟมาจับแล้วก็มาผ่าน VA protection อีกทีนึงแล้วจากโซนอฟถึงจะมาหาดีเลย์ตัวที่2ตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของฝั่งที่เป็นสายนิวทรอลนะครับก็เข้ากับตัวนี้เลยฮะเข้ากับตัวสาย power ฝั่งขาเข้าเนี่ยที่เป็นฝั่งของฝั่ง B ได้เลยนะครับเป็นในลักษณะนี้นะฮะนิวทรอล VA protection มาหาฝั่ง B ตรงนี้มันจะแยกชุดเลยครับชุดใครชุดมันนะครับมันจะมารวมยันอย่างเดียวคือรวมตอนขาออกมันจะต้องถึงกันตรงนี้แล้วก็ไปหาบ้านก็คือไปหาคอนซูเมอร์ที่บ้านนะครับก็คือฝั่งด้านล่างนี้นะฮะฝั่งบนเนี่ยจะแยกกันหมดซ้ายขวานะครับแยก A แยก B ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้สาย L ตรงนี้นะครับย้อนมาหาที่ดีเลย์ชุดนี้ก็คือฝั่ง NC ตรงนี้นะครับเป็นสาย power ขาเข้านะครับสายนะครับสาย L นะครับจากVolt Amp Protection นะครับผมก็จะดำเนินการสีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ผมทำสัญลักษณ์ไว้แล้วนะครับเพราะหมดแล้วนะครับสายหมดแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะ2เมตรนะครับเนี่ยการต่อวงจรแมกเนติกแค่นี้ใช้2เมตรไม่พอนะครับจริงๆนะเดี๋ยวสายหน้าตู้อะไรต่างๆนี่ผมจะต้องลงกล่องนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะก็สายเนี่ยผมจะลักษณะในการใส่ผมจะใส่สอดเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเข้าทางด้าน NC ของดีเลย์ตัวที่1นะครับทำไม่ทันให้ลองย้อนแล้วพาร์ทดูเอานะว่าก่อนหน้านั้นต่ออย่างไรถ้าใครอยากจะทำตามนี้นะครับนะเนี่ยก็เป็นในรูปแบบนี้นะครับผมก็จะดำเนินการดึงไปในลักษณะนี้แล้วก็มาเข้ากับทางสายไลน์ของ VA protection ตัวที่2นะครับคือตัวฝั่ง B นะโอเคอ่ะเรียบร้อยนี่คือรูปแบบที่1 1 amp protection นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อเป็นในลักษณะนี้นะก็คือจากสายลายนะครับนี่ผมทำสัญลักษณ์ไว้แล้วนะสายลายของ VA ตัวที่2นะครับก็คือพาร์ท B นะฮะต่อมาหากับดีเลย์ตัวที่1ของฝั่ง NC นะครับคือเส้นนี้นะนะโอเคทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานมันได้นะครับในรูปแบบ
ขาเรียกอะไรรูปแบบของสลับออโต้นะครับออโต้ปิดเปิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีในเรื่องของสวิตช์เข้ามาอีกสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อให้ดูว่าเราจะสั่งออโต้แมนนวลยังไงอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการทดสอบ2พาร์ทนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมได้ดำเนินการต่อแหล่งจ่ายเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของพาร์ท A แล้วก็พาร์ท B นะครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่โซนอฟเข้าไปนะเอาทีละส่วนนะครับเมื่อกี้พาร์ท A เราเทสผ่านไปแล้วถูกไหมครับรอบนี้เราจะมีพาร์ท B เข้ามานะครับก็คือเราจะเทสตัว VA protection ตัวนี้ด้วยนะครับสายไฟแหล่งจ่ายผมต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสายตัวนี้นะเป็นจำลองว่าเป็นไฟ A กับไฟ B ซึ่งเป็นเบรกเกอร์ที่อยู่ตรงนี้เปิดมันแคบไปนิดนึงผมเลยเอาออกมาต่อข้างนอกนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับผมจะลองเสียบสายไฟดูนะครับเป็นสาย220นะครับแล้วลองเทสดูแหล่งจ่ายว่าจะออกไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อวงจรรวมนะครับเดี๋ยวจะวัดมิเตอร์ให้ดูนะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะต่อหลอดไฟเข้าไปด้วยแต่เผอิญว่าสายไม่มีแล้วนะครับสายไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาสายมาก่อนนะครับทีนี้เบื้องต้นนะครับผมจะลองเสียบแล้วอิ่มไปแล้วนะครับตอนนี้เบรกเกอร์ออฟอยู่ผมจะเริ่มดำเนินการเปิด A ก่อน A ไฟมาแล้วนะครับนับถอยหลังคือหน่วงไว้ประมาณ15วินะครับจริงๆ10วิก็ได้แหละนะครับแต่15วิก็เซฟไปนิดนึงเพื่อให้แรงดันมันสูงพอนะครับปึ๊บต่อไปแล้วนะครับตอนนี้วัดแรงดันดูเป็นอย่างไรบ้างฝั่งนี้ฟังออก220เป็น223เห็นไหมครับอ่ะโอเคนะฮะตรงตามนี้นะทีนี้เปิดฝั่ง B ครับนะถอยหลัง15วิเหมือนกันนะครับผมตั้งไว้15วิเหมือนกันเมื่อพอครบเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมตอนเนี้ยคัดกรองแรงดันแล้วผ่านตอนเนี้ยแมกเนติกยังไม่ทำงานนะครับเนื่องจากพาร์ทเองทำงานอยู่ทีนี้ผมจะลองสลับโดยการที่ไฟอินเวอร์เตอร์ดับฝั่งนี้ดูดดูซิว่ามีไฟไหมลองดูนะครับเป็น220เห็นไหมฮะไฟออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่มีไฟเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคือหลักการทำงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าอินเตอร์ล็อกทำงานยังไงอินเตอร์ล็อกทำงานอย่างนี้ครับลองดูนะถ้าเกิดสมมุติผมกดฝั่งนี้แมกเนติกตัวนี้ต้องเด้งขึ้นเห็นไหมครับปล่อยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานมันจะเป็นแบบอินเตอร์ล็อกของมันเป็นลูปของมันเลยโดยอัตโนมัติทีนี้ผมต้องลองเปิดฝั่ง A เข้ามาจะนานนิดนึงนะ15วิลองดูนะครับสังเกตแมกเนติกดูนะ2 1เห็นไหมครับการทำงานก็คือจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากดตัวนี้กดฝั่ง B ฝั่ง A ต้องขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยคืออินเตอร์ล็อกนะฮะเนี่ยคือการจงใจเว้นเสียแต่ว่าคุณจะกดให้มันเป็นลงไปพร้อมกันน่ะ2อันอันนั้นน่ะคือจงใจแล้วก็เตรียมซื้ออินเวอร์เตอร์ใหม่ได้เลยนะครับนะถ้าเบรกเกอร์คุณทิปทันก็โชคดีไปนะครับเนี่ยนี่ก็อีกเหตุผลนึงที่32แอมป์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็เผื่อไว้ในกรณีที่มันผิดพลาดแล้วมันตัดแต่ถ้าเกิดมันทิปหรือมันตัดบ่อยแล้วต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์นะครับถ้าโหลดในบ้านลองคำนวณดูนะ220คูณด้วย32มันจะได้เป็นกำลังวัตต์พาวเวอร์ออกมานะครับลองไปคำนวณโหลดในบ้านดูกันดีๆด้วยนะในส่วนนี้นะครับนะก็จะเป็นรูปแบบนี้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะ2แรงจ่ายเห็นไหมครับแรงดันก็มันก็จะคัดกรองแล้วก็ต้องใกล้เคียงหรือเท่ากันนะครับอันนี้นี่คือพาร์ท Aเดี๋ยวผมลองวัดไฟพาร์ท A ดูพาร์ท A 220เห็นไหมครับ220เห็นไหมมันจะเบลอๆหน่อยนะนะครับส่วนพาร์ท B มันจะต้องไม่มีไฟนะครับพาร์ท B เห็นไหมเป็น0เห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือเบื้องต้นนะครับในการทดสอบในกรณีที่ไม่ได้ใส่โซนน้อมกับไม่ได้ติดสวิตช์เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับดับปุ๊บฝั่ง B ทำงานเนี่ยคือเป็นลักษณะของออโต้นะครับ2 1นะโอเคนะครับนี่คือในส่วนของพาร์ท A และพาร์ท B ที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะกดปิด
กดดับอย่างนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่สมมติว่าเราตั้งเป็นแมนนวลแมนนวลนะครับถ้าเราบิดสวิตช์เป็นแมนนวลปุ๊บเนี่ยเรากดปิดตัวนี้มันก็จะดับไปเลยนะครับในส่วนของพาร์ท B ถ้าเราปิดเนี่ยตัวนี้เรากดพาร์ท B พาร์ท A ไฟดับก็ไม่ต่อนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะไม่ต่อเพราะว่าไม่มีไฟมาหาแมกเนติกตัวนี้ตอนนี้ก็คือเด้งเป็น0ทั้งคู่นะครับอ่ะลองดูนะเป็น0จริงไหมเห็นไหมครับ0พาร์ท B พาร์ท B ก็เป็น0เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่ากรณีนี้ก็คือไฟที่บ้านท่านก็จะดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไฟฝั่ง B เข้ามาต่อปุ๊บก็จะมีไฟออกไปอะไรประมาณนี้พาร์ท A เข้ามาแล้วใช้พาร์ท A เป็นหลักก็จะดีดฝั่ง D ออกเอาการไฟฟ้าออกนะครับแล้วก็จ่ายของโซลาร์เซลล์เข้าไปเป็นหลักอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มดำเนินการต่อฝั่งโซนอสเข้าไปแล้วดูซิว่าจะสั่งผ่านมือถือได้ไหมแล้วก็เรื่องของสวิตช์ต่างๆด้วยในส่วนของโซนอสนะครับซึ่งเป็นตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะฮะในกรณีนี้คือผมจะใช้วิธีการสลับได้ทั้งหน้าตู้แล้วก็สั่งสลับได้ในโทรศัพท์นะครับทีนี้เนี่ยสลับผ่านหน้าตู้เนี่ยก็คือเราจะมีสวิตช์คือผมจะมีสวิตช์อีกตัวลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสวิตช์นะเป็นNC เป็น NO นะครับเป็น NO ปกติบิดคือเป็นลักษณะเปิดนี่คือปิดนะครับก็จะเป็นในรูปแบบประมาณอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปสวิตช์นะครับมาในเรื่องของโซนอสก่อนนะโซนอสเนี่ยการต่อนะครับมันจะมีสายอินพุตเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาพุตออกไปนะครับอินพุตเนี่ยผมจะต่อจาก N กับ L ตรงนี้เลยเข้าที่ขาเข้าของโซนอสแล้วจากโซนอสออกไปมาเข้าที่คู่นี้ครับมาเข้าที่ขานี้นี่เข้าที่ขาคอยของดีเลย์ตัวที่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเรียบร้อยแล้วครับผมได้ดำเนินการต่อโซนอสไปแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวสวิตช์สั่งเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการต่อของมันเนี่ยสายเนี่ยผมใช้เส้นเล็กนิดเดียวนะคือซึ่งกำลังที่มันจะรับได้ครับมันไม่เกิน10แอมป์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราแน่นอนครับมันไม่ได้กินโหลดหรือกินกำลังเยอะมากนะครับเราไปผ่านดีเลย์เพื่อมาสั่งงานสลับไฟแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่ผมใช้ก็คือเป็นสายเป็นวาร์ปวายวาร์ปปิ้งนะครับเส้นเล็กแล้วก็มาขนานมาคู่ตีคู่กันนะครับแล้วก็สาย N นะครับสาย N กับสายไลน์นิวตรอนเนี่ยก็คือต่อจากตรงนี้เข้าด้านนี้นะครับให้ตรงเส้นนะฮะแล้วก็ N กับ L นะครับสายออกนะครับออกจากคู่นี้มาหาคอยดีเลย์ตัวที่2ตัวนี้นะครับซูมนะตัวนี้นะครับมาเข้าตัวนี้นะสายต่อแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบนะครับเดี๋ยวจะลองเทปดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะผมจะดำเนินการเสียบสายโทรสายไม่ใช่สายโทรศัพท์พูดผิดจะไปโทรศัพท์ซะแล้วเสียบสายไฟเข้านะครับ2แหล่งจ่ายนี้ก่อนนะฮะเปิด2แหล่งจ่ายเลยนะเปิดพร้อมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยต่อเข้าลูกวงจรเรียบร้อยโซนอสตอนนี้ทำงานแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ผมได้ดำเนินการเซตติ้งและตั้งค่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นค้างแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเราจะลองดูซิว่าถ้าเกิดเราสั่งงานผ่านโซนอสแล้วเนี่ยเราจะสลับไปหาพาร์ท B เนี่ยก็คือพาร์ทแนล B เนี่ยได้ไหมลองดูนะครับอันนี้ผมลองกดแมนนวลก่อนนะเห็นไหมครับในขณะที่ไฟ220ฝั่งโซล่ายังเข้าอยู่เห็นไหมฮะแต่ตอนนี้เราสามารถสั่งมาให้ไปจ่ายไฟเอาไฟบ้านเอาไฟ220จากการไฟฟ้ามาจ่ายให้ก่อนได้ในกรณีที่เราอยากจะไปใช้โหลดหนักๆเช่นพวกตู้เชื่อมหรือว่าไฟเบอร์อะไรพวกนี้นะครับแบบกรณีที่แบบใช้แบบงานหนักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะสับกลับมาใช้เป็นแบบออโต้เราก็ต้องกดปิดตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะดีเลย์ก็จะทำงานคู่กันด้วย
พาร์ท A ก็ส่วนตรงนี้แล้วก็สั่งในส่วนของพาร์ท B ด้วยนะครับในส่วนของดีเลย์ตัวที่2รับคำสั่งจากโซนอฟอีกทีนึงนะครับเห็นไหมตัวที่2ทำงานนะครับในขณะเดียวกันทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับเห็นไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบอินเตอร์ล็อกที่มันไม่สามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้นะครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไฟฟ้าดับก็แน่นอนครับดับมันก็ทุกอย่างก็จะดับไปโซนอฟก็จะดับไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะใช้โซนอฟเนี่ยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเท่านั้นนะครับในกรณีที่จะสลับไฟเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีการไฟฟ้าเข้ามาโซนอฟยังทำงานอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับสั่งสับไปก็ไฟก็ดับอยู่ดีนะในลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ที่เป็นแบบจังหวะ2จังหวะแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาต่ออีกทีนึงนะครับต่อให้ดูอีกทีนึงว่าเข้าส่วนไหนนะครับมันก็จะต่อเข้าร่วมกับใช้งานร่วมกับโซนอฟนี่แหละด้วยดีเลย์ตัวเดียวกันนี้แหละนะในส่วนของสวิตช์นะครับผมก็ต่อไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับทุกอย่างมาอยู่กับพาร์ท B นะครับก็คือฝั่งไฟหลวงนะฮะไฟการไฟฟ้านั่นแหละครับนะฮะเป็นสวิตช์ต่อจากสายไลน์นะครับไลน์มาแบบนี้เลยสวิตช์2เป็นสวิตช์2จังหวะนะครับจากสายไลน์แล้วถามว่าไปไหนต่อเส้นนี้นะครับเส้นสีดำเนี่ยก็มาเข้ากับนิวตรอนไม่ใช่นิวตรอนสายไลน์ของคอยล์ตัวนี้นะครับนี่ตัวที่ดีเลย์ตัวที่2ต่อร่วมกับสายของโซนอฟเนี่ยฮะสีดำเนี่ยเข้าเส้นนี้เห็นไหมนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราลองดูว่าในส่วนของโซนอฟใช้งานได้อยู่ปกติไหมโซนอฟนะครับสั่งตัดทำงานปกตินะฮะทีนี้ถามว่าสวิตช์บิดเปิดไปไม่มีผลอะไรนะครับเพราะโซนอฟทำงานอยู่เพราะนั้นเนี่ยสองตัวเนี้ยทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยบิดด้วยมือนะบิดด้วยมืออันเนี้ยโซนอฟเนี่ยสั่งด้วยโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นจะออโต้ก็ออโต้กลับมาก็คือกดตัวนี้กดที่โซนอฟทุกอย่างกดปิดทั้งหมดตัวนี้สวิตช์แมนนวลตัวนี้นะครับบิดหน้าตู้นะครับบิดหน้ากล่องเห็นไหมครับเป็นแมนนวลที่เป็นพาร์ท B ก็คือการไฟฟ้าเท่านั้นถ้าการไฟฟ้าดับนะครับฝั่งการไฟฟ้าดับก็ยังบีดกลับไปหาฝั่ง A ได้อยู่นะครับในกรณีนี้นะก็คือพูดง่ายว่ามันยังสามารถที่จะทำงานได้ในกรณีที่มีพาร์ท A มีไฟเข้ามาอยู่แต่ถ้าเกิดพาร์ท A ไม่มีไฟก็ดับหมดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดพาร์ท B มีไฟมาก็จะทำงานเป็นพาร์ท B อยู่ตลอดนะครับนะถ้าปิดไปก็ยังคงเป็น A อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งเจ้าตัวโซล่าเซลล์เนี่ยถ้ามีไฟมาก็คือจะสลับเป็น A ก็คือเป็นไฟโซล่าเซลล์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วฝั่ง A เป็นหลักนะครับก็คือโซล่าเซลล์เป็นหลักการไฟฟ้าเนี่ยเป็นรองนะครับที่เหลือจะไปหาการไฟฟ้าหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราบิดมาเป็นออโต้มันก็จะสลับอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแมนนวลบิดตรงนี้ก็จะไปหาการไฟฟ้านะครับโซล่าเซลล์ไฟดับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดการไฟฟ้าดับด้วยนะครับการไฟฟ้าดับด้วยก็ดับทั้งหมดนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของโซนอฟก็ยังคงทำงานได้ปกติในส่วนของแอปนะครับเมื่อกี้ที่ผมค้างไว้นะครับแอปเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือมันอยู่ในกล้องนะซึ่งผมใช้ในชีวิตประจำวันอยู่นะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายนะในตอนนี้เนี่ยก็คือฝั่ง A ยังคงทำงานอยู่นะครับฝั่ง A นะทำงานอยู่ทีนี้ผมจะลองสับจากโทรศัพท์มือถือดูนะครับลองดูนะ3 2 1เห็นไหมครับนี่จากโทรศัพท์นะฮะจากในแอปแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นพาร์ท B อยู่นะครับการไฟฟ้าทำงานอยู่ทีนี้กลับไปเป็น A ครับเห็นไหมฮะก็สั่งงานผ่านโทรศัพท์ได้ก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะครับในส่วนของทั้งหมดนี้นะครับก็ผมจะดำเนินการนำลงกล่องนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องสายด้วยเรื่องของหางปลาอีกหลายๆอย่างผมต้องดำเนินการทำให้มันถูกต้องทุกอย่างนะครับอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับ
ที่เรียบร้อยลงไปนะครับสำหรับในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็ประกอบเจ้าตัวชุด ATS set ตัวนี้ลงในกล่องนะครับกล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ความกว้างมันพอดีเป๊ะเลยนะผมก็ใช้วิธีการวัดหาคร่าวๆนะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนี่ยคือหางปาล์มใส่ไม่ได้เลยนะครับก็ยัดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ขันแน่นเอานะครับใช้หัวแรงลงนิดนึงครับในส่วนของสายขาออกนะครับในส่วนของเอาพุทนะฮะก็คือ A กับ B เข้ามาแล้วเนี่ยคอนแทคตัวที่1ที่2นะครับทำงานเนี่ยมันจะแยกทำงานกันคนละชุดนะครับไม่เกี่ยวกันในขาเข้านะฮะในส่วนด้านบนนี้แต่ถ้าขาออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีการต่อขนานกันออกไปเห็นมั้ยครับในส่วนของที่1นะครับ2ที่1 2ที่1มันจะต่อด้วยกันแล้วก็6ที่3 6ที่3มันจะต่อไปด้วยกันเส้นเนี้ยครับจะเป็นเส้นเอาพุทและแน่นอนครับสายสีแดงมันหมดแล้วนะครับผมก็เลยเอาสายสีดำมาทำแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้นะก็จะมาออกขาเอาพุทตรงกลางตรงนี้เส้นกลางเส้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะในส่วนของเอาพุทนะตัวหลอดไฟนะครับไปหลอดแลมป์สีเขียวตัวนี้เนี่ยคือเป็นสถานะที่เช็คว่าเป็นไฟการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาคือรอพร้อมที่จะจ่ายไปให้กับไฟในบ้านในกรณีที่โซลาร์เซลล์ไม่มีไฟหรือว่าแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์หมดนะครับก็จะสับมาหาการไฟฟ้าโดยที่ไฟสีเขียวตัวนี้เป็นตัวบอกว่าไฟบ้านหรือไฟการไฟฟ้ามารออยู่แล้วถ้าเกิดไฟสีเขียวดวงนี้ดับนั่นแปลว่าไฟการไฟฟ้าดับนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของสัญลักษณ์ที่ผมทำขึ้นมาในส่วนของตรงนี้ท่านไหนที่ลองทำดูนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หลอดนี้แต่นี้ผมใส่ไว้ในกรณีที่คนในบ้านผมเนี่ยเขาจะชินตากับATS ตัวเก่าที่ผมเอาให้ดูตอนต้นคลิปนะครับเพราะนั้นเนี่ย ATS ตัวเก่าตัวนั้นน่ะสีเขียวเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนเขาจะเทียบนับหลักสากลเลยนะสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นไฟจากการไฟฟ้าหรือไฟจากแหล่งจ่ายหลักนะครับทีนี้เนี่ยไฟส่วนไฟสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยมันจะเป็นไฟจากแหล่งจ่ายสำรองคือเป็นแบบ power storage จากแบตเตอรี่นะครับหลักสากลนะสีแดงจะเป็นสีนี้ก็คือจากไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็สีเขียวจะเป็นไฟจากของการไฟฟ้านะครับหรือซิตี้ไลน์นั่นเองนะก็เรียบร้อยไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ไฟหน้าตู้นะครับไฟหน้าตู้เนี่ยสีแดงเนี่ยผมจะต่อผ่านจาก NO ด้านในนี้สายเห็นไหมครับเดินมานี่ปุ๊บมาหาหลอดไฟสีแดงตัวนี้นะในฝั่งของ A นะครับด้านล่างต่อจากด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ผ่าน NO ก็คือนั่นแหละขั้วล่างนะครับออกข้างบนส่วนสายนิวทรัลนะครับนิวทรัลก็ต่อจากขั้วด้านล่างของ ATS ตัว A เลยในขณะเดียวกันฝั่ง B นะครับเหมือนกันต่อเหมือนกันทุกอย่างเห็นไหมครับแล้วก็มาหาหลอดไฟตรงนี้นะแล้วก็นี่คือสวิตช์นะครับที่ต่อให้ดูไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเห็นไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับในการประกอบงานประกอบATS นะครับเป็นแบบสั่งงานผ่านมือถือก็ได้นะครับแล้วก็บิดเป็นแมนนวลก็ได้ในกรณีที่เป็นออโต้ออโต้เนี่ยก็คือปลดเหมือนเดิมนะครับปลดไฟจากโซล่าเซลล์มันก็จะไปหาการไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้และนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายออสติชแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีท DIY วันนี้นะกับการประกอบชุด ATS นี้ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้สำหรับงาน DIY วันนี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเลยครับ